ากาศดีมากเร็วๆกระแลงจะเอาขวดไปขายนะคะขวดวันนี้ได้1ถุงเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้กี่บาทนะมีกะพึ่งล้างรถนะคะล้างปุ๊บฝนตกปั๊บเลยอะดูค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปร้านไทยเนาะวิวนะคะไม่ได้ไปร้านไทยหรือว่าร้านฝรั่งอะไรเงี้ยเป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็วันนี้จะไปซื้ออาหารมาก็เตรียมถุงไปเองนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะจ๊ะแล้วก็ถุงมือนะถุงมือเป็นถุงมือยางอะแบบเนี้ยเป็นสีขาวอะนี่นะเอาไปเพราะว่าไม่มีหน้ากากใส่นะคะก็จะใส่ถุงมือนะคะคนส่วนมากที่นี่ไม่ค่อยใส่หน้ากากเราก็เลยป้องกันโดยการใส่ถุงมือดีกว่านะคะเวลาเราจับอะไรอย่างงี้นะคะจับของเพราะว่าเราหมิวอ่ะชอบจับของอ่ะจับไปห้างไปอะไรเงี้ยชอบจับเฮ้ยเนี่ยอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นก็เลยใส่ถุงมือดีกว่านะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะเพื่อนตื่นเช้ามาตื่นมาประมาณ10โมงครึ่งนะเมื่อคืนก็นอนดึกมากอ่ะดูหนังฟังเค้าเรียกอะไรนะฟัง YouTube นั่นแหละพวกข่าวพวกอะไรเงี้ยนะดูหนังดูละคร Netflix อะไรเงี้ยนะก็พากันนอนตื่นสายให้ดูบรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะพอไปร้านไทยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปคริสต์มาสนะคะสามีจ้าซื้อของเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหมดไปประมาณ36ยูโรนะคะไม่มีผักเลยอ่ะอยู่นะอยากกินชะอมนะคะแล้วก็สตอนะคะไม่มีเลยเรามาวันที่ผักมันหมดอ่ะมันเกลี้ยงเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปคริสต์มาสนะจ๊ะมาขายขวดนะจ๊ะก็ใส่ถุงมือแล้วนะเนี่ยออเดอร์ต่อเซคันด์เดือนเดี๋ยวมาดูกันนะว่า1ถุงนะคะจะได้กี่ยูโรนี่นะคะได้3ยูโรทําไม่ชัดเลยอ่ะได้3ยูโร25นะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้เนาะก็ประมาณ100กว่าบาทดูนะดูไปด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมไหมพรมนะคะเอาไว้ถักพวกต่างๆเนาะเยอะมาก
อันนี้ราคาที่ประมาณ335นะคะนี่ส่วนอันนี้ก็อันละ50ยูโรไฟนะตอนนี้อยู่ที่บาวเฮานะคะสวยมากเลยตกแต่งบ้างตกแต่งบ้างตกแต่งบ้านนะคะสามีนะคะอยากได้ไฟเนาะจะเอาไปติดหลังบ้านนะคะมิกาตามามูสตาออนหรือเปล่าชอบสีดำมันอะสีขาวก็สวยเบาเฮานะคะส่วนมากนะจะขายพวกของตกแต่งบ้านนะคะทำบ้านอะไรอย่างนี้นะของขายเยอะมากนี่ลดราคานะคะ 25% นะจ๊ะนี่ตู้ข้างล่างฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนพวกตกแต่งห้องน้ำนะคะเนี่ยสเกอุซิเวสซุยกุมีหลายแบบนะฝั่งนู้นมันลดราคาวันนี้ลดราคานะประมาณ 25% มิกะอยากได้นะจะไปทำห้องครัวใหม่เนาะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ซื้อไหมมาเดินดูก่อนนะคะสีนี้สวยอะอันนี้ก็คือเหมือนทากาวแล้วก็ติดทับไปเลยกับกระเบื้องนะคะถึงบ้านแล้วนะคะฝนตกจ้าหนาวมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นแต่ผักอะแล้วก็ของกินของหิวทั้งหมดเนี่ยหมดไปร้านฝรั่งหมดไป15ยูโรแล้วก็ร้านไทย36นะคะปิดไปงั้นอะไม่เอาตังเสียเนี่ยเห็ดนะคะมีจะมาทำเห็ดมาล่าปุ๊บไปจ้าฝนตกฝนตกตกตกเดี๋ยวนะคะจะเอาคลิปของเมื่อวานที่มิวถ่ายไว้นะคะแล้วก็ที่มิวแอบถ่ายสามีนะสามีขี้งอนว่าเขาทำอะไรบ้างนะคะเมื่อวานเนาะแอบถ่ายนะคะจะเอามาใส่ด้วยกันกับวิดีโอวันนี้เนาะนี่นะคะก็คือของที่ได้มาเนาะมิวอันนี้เห็ดนะคะมันลดราคาเหลือประมาณ60เซนนะคะก็เลยเอามาประมาณ5แพ็คนะคะหนูจะมาทำเห็ดอะไรนะเห็ดมาล่ากินอ่ะเนี่ยตอนแรกหิวกินแกงเห็ดมากเลยนะไปหาซื้อผักอะไรนะเขาเรียกอะไรนะผักข่าชะอมนะคะมันไม่มีก็ของที่ได้มาก็จะประมาณนี้ส่วนมากก็จะเป็นผักนะคะผักอันนี้ก็ผักต่างๆเนาะอันนี้ก็ร้านไทยนะคะก็ได้มาม่ากุ้งฝอยนะจ๊ะนี่กุ้งฝอยเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกินกันนะเดี๋ยวรอดูเมนูเลยนะคะแล้วก็หอยหลอดจ้านี่นะคะหอยหลอดนี่เดี๋ยวจะมาทำกินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอดูเมนูเนาะรอชมนะคะนี่ทั้งหมดที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะคะแอบดูสามีนะคะหนาวฝนตกแล้วยังจะมาทำอีกนะมิกะเอตาเรเวเตดาหนึด
เกมเมอร์ฮาเมนซาตาเวตฝนตกนะคะฝนตกก็ยังจะอยากมาทำอีกนะนี่ไงก็ซื้อนี้มานะคะนุ่นเหมือนเอาไม้นะคะมาเขาเรียกอะไรอ่ะมาใส่รอบๆดอกไม้นะเพราะว่านกอ่ะมันมาเล่นเศษไม้ของเรานะคะก็เลยต้องเอามาตำเอามาล้อมรั้วล้อมดอกไม้นะคะเอตาเปียกฮะดูเด้อตอนเราใส่ก่อนหน้านู้นอะนกมันมากินไอไม่ใช่นกมากินสินกมันมาเล่นอะมันมาเขี่ยเล่นนะคะยังเหลือฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้โอโกตาระเบียกตัวละฮะนี่ก็นั่นแหละยังเหลือนิดนึงนะคะอีกฝั่งนึงก็ยังไม่ได้ใส่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่มิวก็ช่วยไปนะคะฝั่งโน้นเห็นไหมตรงนี้นะคะมิวเป็นคนทำเนาะมานี่เจ็บมือมากเลยนะคะมิกะเนาะอดข้าวไปประมาณสัก3วันเกือบ4วันนะคะส่วนมากเขาก็จะกินแค่โปรตีนนะคะสงสัยวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะสงสัยจะทนไม่ไหวนะเพื่อนๆไปซื้อพิซซ่ามาตั้งหลายถาดนะคะเป็นแบบแช่แข็งเนาะดูอันนี้ก็กินไปแล้วนะคะแต่กินไม่หมดเนาะสงสัยคิดว่าเฮ้ยหิวมากเลยก็เลยเอาพิซซ่าเข้าเตาอบประมาณ2ถาดเลยนะปรากฏว่ากินไม่หมดจ้าอันนี้ก็ขนมดูซื้อมาเยอะมากเดี๋ยวจะไปอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นโดนัทนะคะแล้วก็จะมีมีดบอลด้วยนี่ค่ะมีดบอลเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นของประเทศสวีเดนนะคะลีฮาปุ่นล่ะนี่คนสวีเดนชอบกินนะคะฟินแลนด์ก็ชอบกินเหมือนกันนะคะนี่กินคู่กับมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งบดนะแอบดูสามีนะคะตอนนี้ผีเข้าอยู่นะเขาแอบไปซื้อไม้มานะจะเอามาล้อมรอบเขาเรียกนะต้นไม้ข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบดูสามีอีกนะคะดูไม่รู้รื้ออะไรมาหรอกเต็มหลังบ้านเลยนะเหมือนเด็กไม่ได้ลูกอมนะคะแล้วก็โวยวายนะรู้ไหมของเต็มหลังบ้านเลยเมื่อเช้าก็ไปตีตะปูนะคะหาไม่เจอแล้วก็ไปเอาของรื้อมาจากตู้นะคะโป่งปังโป่งปังตั้งแต่เช้าอ่ะเดี๋ยวไปดูนะดูของเต็มบ้านอ๋อก็ขยันกลิ่นน้ำมันก๊าซเยอะมากเลยนะเดี๋ยวรดน้ำก่อนฝนตกแล้วมิกะตูดกินกางเกงเนี่ยมันจะเป็นคราบแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมดำๆอ่ะเอเมเนปอย
มาริกกี่ไปฮะไม่ได้ก็ริกกี่ดูสีมันลอกแต่ข้างในเนี่ยมันขัดไม่ได้นะหนาวนะเนี่ยดูต้นแอปเปิ้ลขยันโอ้โหจริงจังมากเลยนะเป็นสกอเซียสาราไตอุลโกนาเหมือนหอมเนาะเหมือนใครย่างอะไรเลยนะย่างหมูอ่ะหอมมากหลังบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวมิวค่อยมาช่วยแต่หนาวอ่ะมาเดี๋ยวจะฉีดน้ำอยากช่วยนะแต่หนาวอ่ะก็เลยไม่อยากโอ้โหตูดเซ็กซี่มาไปช่วยแป๊บเดียวนะคะมือเย็นมากเลยอ่ะดูแดงเลยนะคะนี่เห็นไหมโหอันนี้ก็สภาพแบบนี้นะคะห้องเก็บของเนาะหนูบอกว่ารื้อมาก็เอาเข้าเองนะคะไม่ช่วยนะจ๊ะเพราะว่าข้างในบ้านไปรื้อเหมือนกันในตู้มีเอาเข้าให้แล้วนี่ก็รื้อมาก็เก็บเองตอนนี้สามีก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะแต่ยังไม่ 100% นะคะเมื่อคืนคุยกันจนถึงตีสองตีสามมั้งมีว่าคุยกับเขาแต่เขาไม่คุยด้วยพูดให้ฟังอะไรเงี้ยว่าอย่ามาทำแบบนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูเชอรี่นะคะนี่มันขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมนี่เชอรี่เดี๋ยวปีนี้ก็จะได้เก็บนะคะดูมะยมของเราเริ่มแล้วนะคะมะยมฝรั่งเริ่มแล้วจ้าเทศกาลกินผลไม้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องวิวด้วยนะคะดูเห็นไหมนะมันโตเร็วมากอันนี้เปรี้ยวมากเลยนะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องวิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า